นี้ก็เปิดมาครบรอบ2ปีแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จเหมือนที่ตอนนี้ประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะคะให้มีคนมาเดินเยอะๆตลอดปีเลยครับก็ขอให้เป็นผู้นำแฟชั่นนะผู้นำการกินผู้นำเรื่องช็อปชิมชัวอย่างนี้ตลอดไปนะครับผมก็ใครที่แวะเวียนมาแถวอโศกก็มาได้ที่เทอร์มินอล21ครับผมไม่ได้เดินผมไม่ได้เดินแฟชั่นมานานแล้วเดินคู่กันก็ไม่ได้เดินมานานนะวันนี้ก็ตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าวันนี้เดินแบบในฐานะของนักแสดงใช่ก็ไม่ได้เครียดก็แบบยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรไปครับผมไม่นะฮะก็เรื่อยๆอยู่แล้วครับผมใช่เราบอกว่าว่างคบกันมากกว่าหลายคนมองว่าที่เรารับงานคู่กันเยอะเพราะว่าตัวกระแสที่เราจะตกลงไปไม่ไม่หนูว่ามันขึ้นอยู่กับคนที่เขาเรียกงานแล้วก็ว่าเราคิวจะตรงกันหรือเปล่าอย่างนี้แต่ว่าต้องค่าตัวมีอัพเพิ่มกว่าเดิมไหมคะค่าตัวเพิ่มไหมไม่ค่าตัวเหมือนเดิมครับค่าตัวเหมือนเดิมไม่มีปรับขึ้นนะคะไม่มีครับไม่มีปรับขึ้นครับไม่ต่อไม่เดือดร้อนปรับไม่ต่อไม่นะครับนี่ต้องถามป้าตือฮะป้าตือเป็นคนจ้างใช่ใช่ป้าตือนั่นที่เขาว่าตอนนี้กระแสแฟนคลับแบบจิ้นจิ้นจิ้นมันเยอะมากเลยต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยมันดังมากเลยไม่รู้นะว่าหนูว่าการที่เขาจะจิ้นเขาก็จะดูใจกับผลงานละครแล้วเราก็จะมีละครเร็วๆนี้แล้วครับผมกดดันไหมคะกดดันไหมไม่กดดันไม่กดดันหรอกครับเบิร์ดก็น่าจะด้วยกันที่ช่วงนี้ถ่ายละครด้วยกันด้วยก็เลยอาจจะเจอการติดต่อเข้ามาเยอะไหมคะเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมนะฮะเรื่อยๆเหมือนเดิมเหมือนทุกปีครับผมใช่พอมีละครอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเอาณเดชน์ดาย่ามาดีกว่าเพราะมีละครคู่กันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของหลักการตลาดก็ได้เกณฑ์คนมาดูงานด้วยอะไรเงี้ยได้ลูกค้าด้วยเหมือนเป็นการแข่งขันให้กับละครด้วยหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ครับผมแล้วแต่ว่ามีคนจ้างมากกว่าต่อไปคันนี้คนจับตามองเจ้าคุณผมว่าทุกคนก็เป็นนะใครๆตอนนี้ใครก็เล่นละครอะไรด้วยกันก็เป็นคู่จิ้นกันหมดแล้วเป็นการงานที่ต้องมีได้นะคะสำหรับเราสองคนมีละครมีโฆษณาบ้างอะไรเงี้ยยำๆอะไรเงี้ยแต่ก็โฆษณาเดิมๆครับผมฝากงานคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นทั้งคู่เลยไหมคะอะไรนะคะทั้งคู่เปล่าที่ยังมาไหนจริงๆเราก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่แบบว่ากลุ่มเพื่อนเดียวกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมาเจอกันก็ค่อนข้างสูงอยู่ไอ้ยาย่าค่ะสงสารอันที่เตียงไหมยาย่าโดนกับเราตลอดอะไรนะคะสงสารอันที่เตียงไหมคือแฟนคลับหนูเขาก็ไม่ได้แอนตี้อะไรนะคะคือน้องเขาไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ไหมคะแฟนคลับหนูก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปแอนตี้หรือว่าอะไรตัวยาย่าเป็นคนน้อยจะมาหนูว่ามันเป็นวัฒนธรรมของวงการนี้อยู่แล้วคือมันไม่ใช่ว่าใครจะมาแทนหรือพื้นที่ที่นี่มันค่อนข้างกว้างอยู่แล้วแต่ดูเหมือนไปขับตะแลงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยเท่าที่หนูเห็นนะคะหนูว่าไม่มีหนูว่าซอฟต์ๆมีการมีการคุยอย่างกับแฟนคลับบ้างไหมคะไม่มีครับไม่มีการคุยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับกับตัวน้องเองยาได้ไปคุยกับเขาแล้วเหรอกับพันธุ์เดียวหนูไม่เคยได้ร่วมงานด้วยค่ะก็ไม่มีแบบคุยในเรื่องกับเขาไม่ได้รู้จักเป็นส่วนตัวอยู่แล้วค่ะไม่ได้รู้จักเป็นส่วนตัวอยู่แล้วค่ะก็ไม่ได้เจอหนูว่าน้องเขาสามารถแก้ตัวได้ดีค่ะน้องสู้ได้เจอครับเจอเพราะเล่นละครกับน้องลมซ่อนรักไม่ได้คุยไม่มันไม่ได้เรื่องหน้าคุยอยู่แล้วอ่ะเนาะผมก็เพิ่งไม่รู้เรื่องเหมือนกันแล้วก็น้องผมมันก็เจอกันหมดนะครับผมในวงการมันจะมีข่าวดีบ้างข่าวไม่ดีบ้างก็ให้น้องเรื่องอะไรปรับตัวแล้วก็ใจเย็นๆอะไรไว้เหรอแก้ปัญหาก็แก้ปัญหากันไปอะไรเงี้ยน้องมีข้อว่าซีเรียสป่ะคะเกี่ยวกับข่าวไม่นะครับก็ปกตินะครับไม่มีอะไรเหมือนกับว่าเราเป็นคนกลางวางดูลำบากไหมคะไม่ครับผมไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วฮะไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยตอนนี้มันมีกระแสบอกว่าใครสวยกว่าหรือเปล่าเราเป็นคู่ยันแล้วมันเป็นการแข่งขันอันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเจอบ่อยมากหรือว่าคำถามนี้น่าจะเป็นคำถามที่แบบเจอบ่อย
ปกติของแบบว่ามนุษย์ที่จะมาเปรียบอยู่แล้วใช่แล้วแต่มุมมองคนอีกด้วยค่ะว่าจะชอบแนวไหนเห็นว่าชอบให้เล่นละครอันนี้สวยทั้งคู่คนดูก็คงรู้แหละครับแหมก็สวยๆกันทั้งนั้นแหละใครจะเป็นดาราก็สวยทั้งนั้น